สวัสดีค่ะวันนี้เบลก็จะมาทำอาหารครีนนะทุกคนเป็นเราวันนี้เราจะเป็นครีนกันนะคะช่วงนี้ก็จะเผาเผาการทานอาหารของมันของทอดของหวานลดลงบ้างมากๆเลยเราก็จะมาเน้นพวกอาหารที่มันมีดีต่อสุขภาพเบลก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะทั้งในคอมเมนต์หน้าไมหลังไมก็คือทักเข้ามากันไม่ขาดสายเบลก็ขอบคุณมากๆนะคะเบลเองอาการก็คือ มันก็ไม่ปวดหัวแล้วแหละเพราะว่าเราได้นอนวันที่เบลไม่ได้ลงคลิปไปก็คือเบลนอนแบบหยุดยาวไปเลยแล้ววันต่อมาก็คือเบลก็ทําคลิปลงใช่ไหมทุกคนเบลก็เริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่รู้ว่าตัวเองปวดหัวตึบต๊บๆนั่นแหละเบลก็เลยเริ่มว่าไม่ไม่กินน้ําตาลไม่กินขนมหวานลดลงบ้างข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินข้าวแค่2เวลาอย่างอย่างที่ทุกคนแนะนําก็จะกินข้าวแค่2เวลาแล้วก็ อ่อไม่ไม่ค่อยกินข้าวเยอะของหวานก็คือจะตัดไปเลยของทอดก็ค่อยไม่ไม่ค่อยกินมากเอาให้แบบให้ร่างกายเราแข็งแรงดูก่อนตอนกลางตอนแบบอ่าก่อนมือดอนะ่ะทุกคนประมาณ5้าโมงเย็นเบลก็มีเต้นอารบิกดูบ้างนะทุกคนก็ลองเต้นดูอูห เหนือใช่ย่อยเหมือนกันก็เหงื่อแตกเลยนะทุกคนก็ดีว่าเออเต้นไปแบบสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็คือเหงื่อเราออกเลยก็คืออย่างก็อย่างนั้นก็ดีอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยคือเราได้เหงื่อออกบ้างอะไรบ้างเนาะมันก็จะทําให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วเบลเองก็จะไม่นอนดึกแล้วแหละทุกคนของก็ไม่ค่อยได้ขายอะไรมากมายหรอกทุกคนมีได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่วันก็เหมือนแม่ค้าทั่วไปแหละมันก็ไม่ได้มีแบบมาตลอดขนาดนั้น นเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้านบางวันไม่ได้ขายเลยเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็ได้พักพักลงบ้างเบลเองอะ่ะนอนดึกเพราะว่าเบลคิดว่าถ้าให้ลูกนอนเบลถึงจะอ่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงก็คือลูกก็เล่นไปข้างนอกเราก็ทำงานเราได้เงี้ยเราก็ปรับเปลี่ยนเวลานอนเราใหม่ฮ้ถ้าเราไม่นอนเลย ตื่นแต่เช้าเลยร่างกายเราก็มันก็จะสุดได้เนาะถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกไม่หายเบลก็คงจะไปหาหมอให้เขาตรวจดูแหละ,ละทุกคนว่าเป็นอะไรกันแน่เนาะแต่ว่านี่คืออาการพอเราได้นอนโอเคแล้วเรามันก็ พอลืมเรื่องที่เราคิดคิดมากไปมันก็หายไปเองเบลได้นอนแบบเต็มอิ่มมากๆเลยวันที่เบลไม่ได้ลงคลิปนั่นแหละเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีขึ้นยังไงเบลก็จะไปหาหมอแหละทุกคนจะได้ดูว่าคุณหมอตรวจออกมาแล้วเราจะเป็นอะไรเราเองก็จะทานอาหารคลีนเนาะทุกคนเราก็จะทานอาหารที่มันแบบกินกับผักกับไก่ใช่ไหมละ่ะ แล้วคราวน,นี้ลูกผัวก็ไม่รู้จะทําอะไรให้กินแล้วคิดเมนูไม่ออกก็เลยกินย่างไก่ไปเลยจ้ะผัวลูกกับผัวก็คือกินย่างไก่กับข้าวแล้วกันเราก็จะกินกับผักเนาะก็คือไก่ย่างเบลมีเตาปิ้งย่างมาจากไทยแลนด์นะทุกคนไปซื้อมาจากโลตัสที่สุราษฎร์เบลได้มาในราคาเขาลดราคา3า9เาเบลก็หอบมาใส่ขึ้นเครื่องมามาถึงประเทศอิหร่านมันก็ย่างดีนะทุกคนแต่ว่าติดติดดับดับ พอมันร้อนมากๆใช่ไหมมันก็จะดับไปสักพักมันก็จะขึ้นมาใหม่แต่ว่านานกว่าจะขึ้นมาได้กว่าจะขึ้นมาได้ก็คือนานมากแต่ก็ถือว่าย่างได้แหละทุกคนเวลาที่เราเอามาปิ้งย่างอะไรแบบนี้ก็คือเลิศนะเราไม่ต้องก่อฟืนก่อไฟให้แบบ ควันขมงงงงางเนี่ยก็คือไม่ไม่ค่อยมีควันเลยคุณควันแค่นิดเดียวแต่ถ้าอันไหนที่มันมีมันมากๆอ่ะมันก็มีควันเหมือนกันนะทุกคนก็แก้ขัดได้อยู่ราคา3ามก้าก็ถือว่าโอ้นะแบบเนี้ยเมื่อเช้านี่เบลก็นอนแบบไม่ตื่นเลยทุกคนไม่รู้เรื่องเลยว่าลูกไปโรงเรียนตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าตอนกลางคืนพ่อบ้านบอกว่า เอาเขามีข่าวมาว่าอากาศมันแบบว่าไม่ค่อยดีไม่รู้โรงเรียนจะเปิดหรือเปล่าต้องรอดูพรุ่งนี้เช้าเ้วก็นั่งรอว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปไหมแล้วคราวนี้พอตื่นเจ็ดโมงเช้าน้องอดินก็มาปลุกเบลก็เรียกแม่แม่ให้ตื่นๆเงี้ยเบลก็เลยให้น้องอดินไปถามพ่อดูซิว่าเรานอนคนละห้องไงทุกคนก็ไปถามผัวดูซิว่าลูกจะได้ไปโรงเรียนหรือเปล่าน้องอดินพอเดินไปถามผัวก็อบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อน พอคาว่าขอดูก่อนเท่านั้นแหละทุกคนเบลก็เลยหลับไปไม่รู้เรื่องเลยลูกมาปลุกไม่ปลุกไม่ทราบเลยเห็นแต่ตื่นขึ้นมาอีกที9ก้าโมงเบลกับน้องอนานก็คือตื่นสายมากเนาะอนานก็คือตื่น9ก้าโมงพอตื่นขึ้นมาเห็นแต่ผัวนั่งใส่เสื้อคลุมสีแดเอ้าแสดงว่าไปส่งลูกออกกลับมาแล้วดวนาาวนออูนาฬิกาบ้านเก้าโมงเบลก็เลยถามว่าเอ้าไปตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็คือแต่งตัวให้ลูกแล้วนางก็พาลูกทานอาหารเช้าแล้วก็ไปส่งกันที่โรงเรียนเสร็จสับ ตอนบ่ายมาประมาณ10-11โมงครึ่งนานก็ออกไปทุกคนไปรับลูกกลับมาเบลก็รากับข้าวรอวันนี้ก็คุยกันแหละว่าจะกินอะไรออ้หผัวกับก็คือเมนูที่ผัวเลือกก็คืออะไรก็ได้มันคืออะไรอะไรก็ได้เนี่ยก็ทํากันอยู่นะนางก็บอกอะไรก็ได้ที่เธอคิดว่ามันอร่อยไงโอ้คุณจะปรกกอกใจหัวมันกระเซียบบรรทุย่างคุณจะเอานมันเนี่คุกเข่าให้มึงกินเลยนั่นอยากกินไก่ไหม 你又听到吗？啊，是的啦。 ย่างไปย่างมาก็คือไก่หอมมากทุกคนดูสีมันซะก่อนตอนแรกเบลว่าจะหมักไก่แบบอิหร่านนะที่เขาใส่โยเกิร์ตนะเบลไม่มีโยเกิร์ตเบลก,ก็เลยไม่ได้ทําพ่อ้านก็เลยบอกว่าเอางั้นหมักแบบไทยก็ได้เราก็เลยใส่ซอสน้ํามันหอยเข้าไปมันก็ได้สีออกมาหน้าตาประมาณนี้ยังไม่เกลี่ยดีนะทุกคนถ้าเกลี่ยดีกว่านี้จะอร่อยรสม,มาก หนะอะไรนะอะไรค่ะอะไรค่ะอะไรค่ะอะไรคะ <laughs> พอบ้านกับน้องนี่ก็คือกลับมาจากโรงเรียนแล้วทุกคนเราก็คือกลับข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาจากวันไก่เบลก็ย่างสุกพอดีพอดีกลับมาก็คือลุยกันกินข้าวเลยเด็กๆก,ก็คือหิวกันมากเบลก็ได้ ผักสลัดมาหนึ่งถ้วยใหญ่หนึ่งจานใหญ่ก็กินกับไก่ย่างไม่เอาข้าวนะทุกคนเราก็แยกข้าวออกเราก,กินเป็นบางครั้งไม่กินบ้างกินบ้างไม่กินบ้างแต่เราจะเน้นผักเป็นหลักค่ะเราก็จะเข้าสู่โหมดสุขภาพที่ดีกําลังกายที่ดีเอาไว้เตะก้านคอผัวค่ะวันนี้กินข้าวเสร็จพอบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปข้างนอกนางบอกว่าบนภูเขาถ้าเรามองไปข้างนอกบนภูเขาอ่ะทุกคน ก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่มันเป็นหิมะโปรยโปรยอยู่ข้างบนเยอะมากนางก็เลยบอกว่ามันมองเห็นได้ชัดมากเราก็จะไปบนภูเขากันเราจะขับรถขึ้นไปบนภูเขานะทุกคนว่าจะมีหิมะอยู่หรือเปล่าเพราะพยากรณ์อากาศบอกว่าแถวบ้านเบล่ะ กับเมืองหลวงเตหะรานะไม่มีหิมะตกเขาบอกย่ิง้นะทุกคนจำไม่มีหิมะตกมาส่วนมากก็จะตกอยู่ที่จังหวัดาภาคเหนือบ้างาติดกับตุรกีบ้างอย่างเงี้ยจะตกอยู่แต่ว่าแถวที่เบลอยู่ปีนี้จะไม่ตกแล้วถึงว่ามันมาช้าทุกคนเพราะว่าทุกที่น่ะ แต่ละปีเน, ok นี่ยก็คือเวลาที่เบลโพสรูปลงเฟซมันก็สตอรี่มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าอ่าหนึ่งปีที่แล้วคุณได้ไปถา่ายรูปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีรูปที่ว่าเราเล่นหิมะกันมาไปถ่ายรูปก,กับหิมะมาแต่ว่าปีนี้ไม่มีเลยทุกคนมันตกช้ามากตกช้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามหาแล้วกันเนาะทุกคนเบลทานอาหารเสร็จอะไรเรียบร้อยนะทุกคนก็ล้างจงมล้างจาน <S <S พอวานหนังก็บอกไปว่าเออถ้าทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแต่งตรงถต่งตัวให้ลูกเสร็จเรียบร้อยนะ <S <S มาปลูกก็แล้วกันนะ เดี๋ยวจะพาไปเพราะว่านางคุยกับลูกไว้อ่าหลายวันแล้วว่าอยากจะพาไปดูหิมะเพราะานางก็ดูพยากรณ์อากาศว่าตรงไหนมันมีแต่ที่อื่นมันตกไงทุกคนแต่แถวเรามันมันไม่ตกก็เลยบอกลูกว่าจะพาลูกไปก็สัญญากับลูกไว้นางก็เลยจะพาลูกไปเพราะทุกทีเวลาที่ไปส่งลูกรับลูกกลับมา ก็ชันอาหารเที่ยงเสร็จก็จะได้นอนกลางวันไปพร้อมกันกับลูกใช่ไหมล่ะทุกคนมันจะไม่เหนื่อยมากแต่วันนี้ก็คือต้องไปต่อนางก็รู้สึกว่านางเหนื่อยมากพอไปนั่งอยู่ในรถนายเบลก็เลยถามว่าทาไมไม่พูดไม่จานางก็บอกว่าเหนื่อยมากเลยง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกเอ้ง่วงนอนก็ขับรถกลับก็ได้นะแต่ไม่ได้บอกกับลูกไว้แล้วยังไงก็ต้องไปนางก็บอกอย่างงี้เออก็โอเคก็ไปพอไปถึงไปถึงที่บนภูเขาอะทุกคน ก็คือไม่มีหิมะเลยจ้ามแจะภูเขาหัวโลนไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่มีเราก็เลยได้ตีรถกลับมาพอตีรถกลับมาก็น้นก็พาแวะเรากินน้ําแครอทปั่นเอ้ยอะไรเอ้ยเสร็จเรียบร้อยก็ไปช้อปปิ้งกันซื้อของกลับมาถึงบ้านเนาะน้องอด,ดินก็ได้อของเล่นกลับมาเบลก็ไปซื้อ,อพวกอา,อาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาเด็กๆเ,เขาก็ได้ของเล่นมากันคนละอันน้องอด,ดินได้ปลาลูกดอกมาอันหนึ่งอัน,นาก็ได้ชุดน้ําชามาอันนึง พอกลับมาถึงบ้านมันก็5้าโมงเย็นแล้วนาะทุกคน5้าโมงจะ6กโมงแล้วมันก็คงจะเหนื่อยนั่นแหละก็คือคนต่างคนต่างเหนื่อยต่างแบบว่าคนเรามันก็ไปมากๆมันก็เหนื่อยเป็นใช่ไหม แล้วคราวนี้เบลก็เลยถามผัวว่าเออทำกับข้าวก่อนไหมอะไรอย่างนี้จะได้แบบเออมีคงมีคลิปถ่ายคลิปก่อนทำกับข้าวก่อนไหมไม่พึ่งจะห้าโมงเองเออถ้าเธอไม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวฉันจะไปเต้นอารบิกแล้วนะเบ<ๆ>ลก็บอกงนี้นางก็ว่าไปเลยไปได้เลยอย่างเงี้ยลูกก็คงจะได้ของเล่นมาใหม่แล้วก็จะชวนพ่อเล่นเบลก็ได้ยินแต่เสียงว่าน้องอดินพูดว่าเออมาเล่นมาเล่นใน,นปาลูกดอกกับหนูสิพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็พูดพูดเด็กๆกันเนาะทุกคนเขาก็พูดย้ำๆซ้ำๆซ้ำๆพ่อก็คงจะเหนื่อยนะแต่ว่า ก็จะรอให้เบลเต้นอาราบิกเสร็จก่อนแต่คือเราเต้นเราก็เต้นไปรเรื่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมละ่ะทุกคนเราก็ยังไม่เสร็จง่ายเพราะเราก็ถามไปแล้วแต่ว่าในใจผัวก,ก็คืออยากจะทํานู่นนี้นั่นก่อนในใจนางก็คืออยากจะให้เบลอะต้มน้าชาให้ก่อนแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าผัวจะอยากกินน้ชาชาโอ้ใช่กับ่มเป็นหมอผีนาะจากจะหูจักปนันว่า เธอจะกินน้ำชาหิือบอกกินน้ำชาเบลก็ถามอยู่จะเอาอะไรไม่จะทำอย่างเงี้ยคือนางก็บอกว่าไม่เอาอะไรสักอย่างเบลก็คิดว่าเออคงจะไม่เอาอะไรหรอกเพราะว่าเราก็กินน้ําแครอทกันมาแล้วคงจะไม่อยากกินอะไรเดี๋ยวจะรอแบบทุ่มหนึ่งประมาณอย่างเงี้ยคงจะทํากับข้าวเพราะว่าเมนูที่เราทําก็ทําแบบรวดเร็วทันใจก็ได้กินง่าย,ยางไง ก็เราก็คิดแบบนี้แล้วก็ไปเต้นของเราเฉยเลยไม่ได้สนใจว่าผัวต้องการอะไรเราก็ไม่ได้รู้เลยเห็นนะเรากว่ามเมนสีหน้านางก็ไม่ได้ฟ้องขนาดนั้นพอเบียเต้นออกกําลังกายทุกทีก็คือจะชวนมาเต้นนึ่งนางก็จะมายกแยกยก,ยก,ยก,ยกกับเราแต่ว่าวันนี้ก็คือไม่พูดไม่จาพอลูกไปเรียกมาเล่นก็ไม่เล่นกับลูกแล้วก็บอกตะโกนแส่น้องอดินว่าปวดหัวเนี่ยรู้ไหมว่าพ่อปวดหัวเนี่ยน่ะ เอาแล้วประชดประชันแล้วหนึ่งโอ้ยมึงเป็นสติไมายเลขหนึงบอกมึงก็ประชดประชันเก่งแท้ <c oughs> จะประชดประชันอะไรแล้วก็บอกเราดีๆก็ได้ว่าเออฉันอยากกินน้ําชานะเอาน้ําชาให้หน่อยก็ไม่กล้าใช้แล้วมึงจะประกาศใส่ยังใส่กูมาประมาณโอกเจ็ดปีแล้วไม่ใช้อะไรก่อนนั่งก็ใช้เราตลอดนะทุกคนนะพออย่างนี้ก็คือแบบเนี้อมัย้ยบวกกาใส่เบลก็เลยหยุดเต้นแอลบีก็คือ แบบเดินกระทึบเท้าไปต้มน้ำชาเอาต้มน้ำชาฉันไม่อยากกินน้ำชานะฉันไม่อยากกินน้ำชาเบลก็เลยตะโกนไปว่าฉันจะกินเองไม่กินก็ไปเบลก็พูดอย่างนี้เบลก็บอกนางนางก็เลยเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ไปนอนสักพักเบลเต้นแอรบิกเสร็จทุกคนนางก็เลยเดินออกมาใหม่พอเดินออกมาใหม่ก็เลยมานั่งลงตรงที่หน้าทีวีเบลก็น้ำชาเบลก็ร้อนพอดีเบลก็เลยเอาชาที่เบลซื้อมาใหม่แล้วก็เอามาใส่ อ่าใส่แก้วแล้วก็เอาชาไปให้ก็เอาอยู่ได้ละ่ะก็เอาอยูไปนั่นว่าบ่งกินฉันไม่กินนะฉันไม่กินนะกูอยากว่าอยากในใจหนึ่งบ่อกินติ๊กู๊้กอยากกอกปากมึงลุงแน่นอนในใจนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ทำหรอกก็ยื่นให้เฉยๆนี่แหละพอได้กินชาก็คืออารมณ์ดีขึ้นจากจากหน้ามือเป็นหลังมือคะ่ะไอ้นะใช้บ่ค้ออ้นใช้บ่ค้อนะ

สำหรับวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะสั่งกุนเชียงปลาะบองจากร้านสาวเบลทักเข้ามาในรายตรงนี้ได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้เบลก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ